จะเกิอดอะไรขึ้นเมื่อโลกถูกโจมตีด้วยเชื้อโรคที่มันได้ทําให้มนุษย์เกือบทั้งโลกนั้นได้ติดเชื้อครับและได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูดเลือดมนุษย์ด้วยกันเองจนต้องมีการปฏิวัติครั้งใหญ่ของเผด็จการทหารครับเพื่อควบคุมการใช้ชีวิตอีกครั้งแต่ทววาการควบคุมในครั้งนี้ครับมันก็มาพร้อมกับความกดขี่ที่ทําให้มีการต่อต้านเพื่อความยุติธรรมและอิสระภาพต่างๆ ทำให้คนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ในตอนนี้ต้องเผชิญกับสิ่งแย่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคพวกอมนุษย์ครับรวมไปถึงความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ด้วยกันเองที่แต่ละคนก็ต้องการทําทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดในแต่ละวันให้ได้ ว่าบทสรุปของวันสิ้นโลกในครั้งนี้นั้นมันจะมีจุดจบลงอย่างไรและซีรีส์เรื่องนี้ก็ดัดแปลงมาจากเกมครับที่เป็นเกมเีมซอมบี้ชื่อดังนํามาถ่ายทอดสดกลายเป็นซีรีส์จะน่าสนุกและน่าติดตามมากขนาดไหนสวัสดีครับผมมอโบทุกคนก็นจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์ใหม่จากทาง HBO Go อย่างเรื่อง The Last Of Us ใน EP ที่1กันแล้วครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์เป็นกระดาษใ,ให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เื่องไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาขั้นคงขอแนะนำยูท u ปพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่แอดไลน์แอดมับลร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือก,กดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่รายการทีวี ที่มีเหล่านายแพทย์นักวิชาการแต่ละคนมาถกเถียงกันในประเด็นที่ว่าเชื้อโรคแต่ละชนิดที่กําเนิดเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่ว่ามันจะผ่านไปกี่ปีกีป่ปีไวรัสมา,รมากมายหลายสายพันธุ์ครับมนุษย์ก็สามารถเอาชนะมันได้หมดเพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายของแต่ละคนรวไมไปถึงวัคซีนครับที่ผลิตขึ้นมามากมายแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่น่ากลัวมากๆมันคือเชือ้อราเชื้อรานี่แหละครับที่เกิดกับพืชและสัตว์มันเป็นสิ่งเดียวรับที่สามารถควบคุมสิ่งมีชีวิตต่างๆได้และมันได้เกิดขึ้นกับสัตวว์มามาากยททัั่้งโล แต่ยังไม่เกิดขึ้นในคนรับนั่นก็เป็นเราะว่าปัจจัยด้านอุณหภูมิซึ่งนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนก็เริ่มตั้งคำถามรับจะเกิดอะไรขึ้นหละ่ะถ้าหาว่าเกิดมีเชื้อราสายพันธุ์ที่สามารถติดเชื้อกับมนุษย์ได้ จนมันกราสามารถควบคุมพฤติกรรมของเราทุกคนบนโลกใบนี้ถึงตอนนั้นครับมนุษย์ก็คงไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปคงไม่ต่างอะไรกับสัตว์และความบิบัติที่แท้จริงครับน่าจะกำลังเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าแต่ตอนนี้ครับทุกคนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนคิดกันมาก็เท่านั้นและหยิบขึ้นมาถกเถียงกันในทีวี ก่อนที่ภาเคการกรับจะตัดมาที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เด็กสาวผู้นี้รับเธอมีชื่อว่าซาร่าได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขกับพ่อของเธอตามปกตินั่นแหละแต่วันนี้ครับก็เป็นวันที่พิเศษขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันคือวันเกิดของคุณพ่อของเธอ โจครับซาร่าก็เลยบอกให้พ่อนั้นไปซื้อเค้กเพื่อเอามาฉลองวันเกิดของเขาในวันนี้ด้วยซึ่งตัวของโจครับก็ทํางานเป็นช่างก่อสร้างโดยทํางานร่วมกันครับกับน้องชายของเขาที่มีชื่อว่าทอมมี่หรือว่าคุณอาของซาร่านั่นเองซึ่งก่อนจะไปทํางานสองพี่น้องคู่นี้ครับก็ต้องขับรถไปส่งลูกไปเรียนตามปกติซึ่งพอซาร่าเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็มีความตั้งใจนะครับจะเอานาฬิกาของคุณพ่อนั้นไปซ่อมในร้านแห่งหนึ่งในเมืองเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาเรือนโปรดของพ่อแต่มันกลับพังมานานแล้วซึ่งระหว่่่าางทีเธออกํลัซม นาฬิกอนนจู่ๆครับก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาข้างนอกเมืองจนมีทั้งรถตำรวจรถพยาบาลวิ่งเต้นเต็มไปหมดในขณะที่เจ้าของร้านนาฬิกาในตอนนี้ครับ ก็มีการสั่งให้ปิดร้านดนด่วนและได้บอกซาร่าว่าให้รีบกลับบ้านไปซะตอนนี้ร้านปิดแล้วซึ่งมันก็เลยทําให้ซาร่าค่อนข้างงงสี่รับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าวันนี้ทั้งวันมันเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นยังไงบอกไม่ถูกซึ่งก่อนที่ซาร่าจะกลับถึงบ้านเธอก็ไม่ลืมรับจะแวะไปเล่นที่บ้านเพื่อนบ้านที่มีตาก,กับยายแก่ๆรับและก็ป้านคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นและมีความเอ็นดูในตัวซาร่าเป็นอย่างมากซึ่งซาร่าครับก็ได้ถามกับป้าข้างบ้านไปว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ทำไมถึงมีรถตำรวจรับรถพยาบาลเครื่องบินวิ่งเต็มไปหมดเลยซึ่งคุณป้าก็บอกกับหนูน้อยไปตามตรงนะครับว่าไม่น่ามีอะไรนะข้างนอกก็ปกติดีนี่นะเอาเป็นว่าตอนนี้ครับเรามาทําคุกกี้กินกันเถอะ จนตัวซาร่าครับที่กำลังนั่งทำการบ้านอยู่ก็ได้เจอเข้ากับเทปหนังโปรดของพ่อเธอก็เลยจัดการรับขอยืมมันกลับมาดูที่บ้านหน่อยจะได้เปล่าคืนนี้จะได้ดูหนังกับคุณพ่อเพื่อฉลองวันเกิดกับท่านยังไงละ่ะซึ่งเมโจกลับมาถึงบ้านตอนดึกครับเขาก็ลืมสนิทไม่ได้ซื้อเค,ค้กลับมาด้วยก็เลยสัญญากับซาร่าไปว่าจะซื้อให้มาวันหลังก็แล้วกันในขณะที่ตัวซาร่าครับก็ออนนาฬิกาที่ไปซ่อมมาให้กับคุณพ่อเป็นของขวัญวันเกิดและตั้งกูก็ได้เปิดหนังรับที่ยืมมาจนดูจนหลับไป ก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นตัวของทอมมี่รับก็ได้โทรมาหาคุณพ่อเพื่อบอกว่าตอนนี้เขามีปัญหาแล้วอยากให้โจรับออกไปช่วยซะหน่อย เพราะว่าทอมมี่ในตอนนี้ถูกกักกันอยู่ครับเพราะว่าทอมมี่ดันไปพัวพันกับคดีการตีกันของคนในผับก็เลยวานให้โจไปช่วยประกันตัวเขาออกมาจากคุกให้หน่อยซึ่งโจในตอนนั้นครับก็พาลูกสาวไปนอนก่อนแล้วกันและขับรถครับออกไปช่วยทอมมี่กลับมาที่บ้านจนเวลาก็ได้ผ่านเลยไปหลายชั่วโมงตกดึกของคืนนั้นครับซาร่าก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงเครื่องบินและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นข้างนอกซาร่าด้วยความอยากรู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เลยออกตามหาคุณพ่อในบ้านก่อน แต่กลับพบว่าคุณพ่อไม่อยู่บ้านแต่อย่างใดซาร่าก็เลยจัดการเปิดทีวีครับเพื่อดูข่าวในตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ในข่าวครับก็แจ้งว่าสถานการณ์ฉุกเฉินมีการประกาศกฎหมายควบคุมเตือนให้ทุกคนในบ้านอย่าออกมาจากบ้านโดยเด็ดขาดมันก็เลยทําให้ซาร่าในตอนนี้เริ่มใจคอไม่ดีครับพี่ว่าคุณพ่อไม่อยู่บ้านแถมในตอนนี้ข้างนอกก็เกิดจะลาจนยังไงบอกไม่ถูกด้วยความอยากรู้ของซาร่าเธอเลยเดินออกไปดูข้างนอกบ้างครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งสิ่งแรกที่ซาร่าสังเกตเห็นถึงความผิดปกติเลยก็คือไอเจ้าหมารับที่เป็นหมาของเพื่อนข้างบ้านเนี่ยบ้าน,นั้นออกมาเห่าอะไรแปลกๆข้างนอกด้วยซาร่าก็เลยไปดูที่บ้านคุณป้าข้างบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจนเธอรับก็ได้เจอเข้าจริงๆกับคุณตาในตอนนี้ที่สภาพร่อแร่ในตอนแรกกําลังกินป้าข้างบ้านครับอย่างอาเร็อร่อยในขณะที่ตัวป้าเอในตอนนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนร่างกลายเป็นสัตว์ประหลาด ที่จ้องจะกินคุณอยู่นั่นเองซาร่าที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าสิครับสับปีนแตกออกมาจากบ้านป้าข้างบ้านในทันทีจนได้มาเจอเข้ากับคุณพ่อครับที่เพิ่งขับรถกลับมาบ้านแบบพอดีเด๊เธอก็เลยบอกให้ซาร่าครับรีบขึ้นรถในทันทีเพราะว่าในตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วคือคุณพ่อครับเหมือนจะรู้เรื่องว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้างนอกนั่นในขณะที่คุณตาที่วิ่งตามซาร่ามาเมื่อตะกี้นี้ก็โดนโจเอาประแจฟาดหน้าจนร่วงลงไปนอนกองกับพื้นในทันที ซึ่งซาร่าก็ไม่อยากเชื่อสายตาตนเองครับว่าพ่อตอนเองจะทําแบบนี้ได้ก่อนที่ตัวของโจครับจะอธิบายกับซาร่าได้ฟังบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับไม่ได้เกิดขึ้นกับบ้านของคุณตาเพียงแค่อย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นกับคนทั่วทั้งเมืองเราจะต้องออกไปจากเมืองนี้ให้เร็วที่สุดครับบอกได้เลยครับว่าในตอนนี้แต่ละคนต่างก็ระแวงกันเองกันหมดว่ามีใครข้างกายที่ติดเชื้อบ้างหรือเปล่าซึ่งโจก็ได้บอกว่าคนส่วนใหญ่ครับที่ติดเนี่ยมักจะอยู่ในเมืองและคุณตาเมื่อตะกี้นี้ครับก็เพิ่งกลับมมาาาาจกกกเเเเืององีีีด้วยนน่่็ป็ปสหตุทข อาจได้ได้รับเชื้อมาตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่า ซึ่งในระหว่างทางที่โจกับทอมมี่กำลังขับรถอยู่เนี่ยการจลราจนรับก็เกิดขึ้นไปทั่วทุกท้องถนนความวุ่นวายในตอนนี้เกิดขึ้นไปทั่วทั้งเมืองจนโจกับทอมมี่ไม่สามารถขับรถไปต่อได้เพราะผู้ติดเชื้อครับในตอนนี้ก็กระจายตัวอย่างรวดเร็วรัฐบาลในตอนนี้จึงตัดสินใจครับใช้ระเบิดในการกำจัดผู้ติดเชื้อมันก็เลยทำให้คนปกติในตอนนี้โดนลูกลงไปด้วยรวมไปถึงรถของโจกับทอมมี่ด้วยครับที่โดนแรงระเบิดอัดจนรถนั้นพังลงไปมันก็เลยบีบให้โจไม่มีทางเลือกจัดการอุ้มซาร่าครับที่บาดเจ็บ ขาวิ่งออกไปจากที่เกิดเหตุในทันทีในขณะที่เขารับก็จําเป็นต้องแยกกับทอมมี่ไปก่อนเพราะด้วยสถานการณร์ที่บีบคั้นรับผู้ติดเชื้อในตอนนี้กระจายอยู่ทั่วทั้งเมืองเต็มไปหมดซึ่งในระหว่างทางที่โจนั้นพาซาร่าหนีไปพวกเขาก็ต้องเผชิญกับคนติดเชื้อที่ไล่ล่าอยู่แทบตลอดทั้งเส้นทางจนตัวโจครับได้มาเจอเข้ากับทหารคนหนึ่งที่เขาเองก็มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ครบมือพอสมวควรรับในตอนแรกเนี่ยโจคิดว่าเขาคนนี้จะมาช่วยแต่ที่ไหนได้ ทหารนายนี้ไม่แน่ใจจริงรับว่าโจกับลูกสาวนั้นติดเชื้อหรือเปล่าและเริ่มจะไม่ไว้ใจตัวของโจขึ้นมามันก็เลยบีบให้โจไม่มีทางเลือกรับพยายามจะอ้อนวอนขอร้องชีวิตว่าอย่าทําอะไรพวกเขาเลยเราสองพ่อลูกรับไม่ได้ติดเชื้อแต่อย่างใดแต่ทหารนายนั้นสิครับกลับได้รับคําสั่งมาอีกแบบหนึง่งให้จัดการกับคนทั้งหมดในเมืองโดยไม่มีข้อยกเว้นนี่ก็เลยบีบให้ทหารไม่มีทางเลือกรับหยิบปืนขึ้นมาสาดกระสุนไปทางโจอย,อย่างจังซึ่งโจในตอนนั้นรับก็พาซาร่ากระโดดหลบโชคดีที่ว่าตอนนั้นรับม,มได้้เขาา ช่วยไว้ได้ทัน จัดการกับทหารคนนั้นรับจนร่วงลงไปนอนกองกับพื้นได้สําเร็จแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้สิครับดันมีกระสุนนัดหนึ่งของทหารนายนั้นได้อัดเข้าไปที่หน้าท้องของซาร่าอย่างจังรับและเธอในตอนนี้ก็เสียเลือดเป็นอย่างมากโจในตอนนี้พยายามจะช่วยชีวิตลูกอย่างสุดความสามารถของเขาแต่เพียงระยะเวลาไม่ถึงนาทีครับซาร่าลูกสาวของโจนั้นก็จากโลกนี้ไปอย่างน่าเสียดายโดยที่โจกับทอมมี่ครับไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์อะไรนี้ได้จริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดครับก็ได้ตัดไป20ปีต่อมาทั่วทั้งโลกในตอนนี้คร เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงมีเด็กหญิงผอมโซคนหนึ่งรับได้พัดหลงจนเหลือรอดชีวิตอยู่ข้างนอกเธอเดินหลงในป่าที่เป็นพื้นที่นอกเขตกักกันและเสี่ยงอันตารายมากๆกาลังพยายามจะเข้ามาในเขตเมืองรับที่ถูกกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าเฟด้า ดูแลอยู่และเมื่อพวกเขาได้เห็นถึงเด็กหญิงปิศนาคนนี้ก็รีบพาตัวเธอรับเข้ารับการตรวจสอบในทันทีว่าจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นจริงรับจะต้องรีบกำจัดอย่างเร่งด่วนซึ่งโพ้ทหารในตอนนั้นก็ไม่รอช้าพาตัวเธอนั้นเข้าไปข้างใน และใช้เครื่องมือในการฉีดยาและบอกกับเธอว่าจะหาเสื้อผ้าใส่ให้รับและหาของเล่นมาให้หลังจากที่ฉีดยาเสร็จแล้วแต่ผลมันกลับกลายเป็นว่าไม่นานหลังจากนั้นหญิงคนนี้ครับก็กลายร่างกลายเป็นผู้ติดเชื้อนี่ก็เลยบีบให้วกทถารไม่มีทางเลือกรับจําเป็นต้องกําจัดนางทิ้งตามมาตรการซึ่งสภาพแวดล้อมในเมืองในตอนนี้ครับพลเรเืองที่นี่จะต้องทํางานแลกกับครูปองอาหารและก็เงินสดอันน้อยนิดโจครับพระเอกของเรื่องก็อาสาจะทํางานทุกอย่างที่ได้มาซึ่งเงินเพราะว่าที่นี่นั้นถูกควบคุมโดยศาล ที่มีกฎระเบียบค่อนข้างเข้มงวดใครก็ตามรับจะออกจากเขตกักกันแห่งนี้หากใครไม่ได้รับอนุญาตแล้วเลยก็ จะต้องถูกกำจัดในทันทีโดยไรซึ่งข like ้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นและด้วยความที่โจรับพระเอกของเรื่องต้องการเงินเป็นอย่างมากเนี่ยเขาได้เปิดธุรกิจรับในการลักลอบออกไปข้างนอกอยู่บ่อยครั้งเพื่อหาเอาของรวมไปถึงยาต่างๆรับมาให้กับฐานในค่ายกักกันอยู่เสมอเพื่อแลกกับเงินบางส่วนจนเขาเองรับก็มีคอนเนคชั่นกับทหารนายหนึ่งซึ่งฐานคนนั้นก็ได้เตือนพระเอกไปว่าช่วงสองสวันข้างหน้านี้ครับอย่าออกข้างนอกเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้นั้นเกิดจะราจนขึ้นมาค่อนข้างมาก คนในอยากจะออกรับส่วนคนนอกก็อยากจะเข้า ถ้าโจไม่ระวังแล้วลวก็เขาอาจจะโดนลูกหลงรับเด้งไปเสียก่อนก็เป็นได้แต่ทว่าตัวโจในตอนนี้ก็จําเป็นต้องใช้เงินในการเอามาันมาซ่อมรถเพื่อต้องการจะขับไปตามหาชายอีกเขตหนึ่งครับเพราะว่าตัวของโจในตอนนี้ติดต่อทอมมี่น้องชายของตนไม่ได้เลยโจก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดเรื่องกับทอมมี่ก็ได้ซึ่งทหารก็เตือนอีกครั้งเป็นครั้งที่2นะครับว่าอย่าออกข้างนอกเลยจะดีกว่าเดี๋ยวตัวพระเอกจะเด้งเอาได้เพราะว่าในตอนนี้ครับโทษเมืองได้มีการประกาศเคอร์ฟิวที่เมื่อไหร่ก็ตามรับที่พระอาทิตย์ตกดินแล้ว จะมีทหารออกมาลาดตะเวนทั่วทั้งเมืองหากใครถูกพบเห็นบนท้องถนนในตอนกลางคืนแล้วล่ะก็จะต้องถูกกำจัดด้วยเช่นกันก่อนที่ผา้ให้การรับจะตัดมาที่ชายคนหนึ่งกำลังมีการเจราจาต่อรองกับหญิงคนหนึ่งรับที่เป็นเมียของพระเอกเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์ที่เธอรับก็ได้ฝากเอาไปซ่อมแต่ระหว่างนั้นเนี่ย พวกเขากลับโดนลูกหลงรับเป็นระเบิดจนทําให้เดี่ยงกันเกือบหมดทั้งห้องเว้นก็แต่เมียของพระเอกในตอนนี้ที่ยังรอดมาได้อย่างวุบวิตและเมื่อเธอออกมาจากห้องนั้นก็ได้พบว่ารถที่มีการเจราจาเอาไว้ก่อนหน้านี้มันก็พังไปแล้วซึ่งเธอก็มารู้ในภายหลังว่าระเบิดที่เกิดขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้มันเกิดมาจากพวกฝ f าย กลุ่มคนอิสระรับที่ต่อต้านเฟรดาค่อนข้างหนักเพราะว่าเฟรดาที่ผ่านมาเนี่ยก็กดขี่พลเมืองรับด้วยระบอบผดเดการทหารฝ่ายฝ่ายก็เลยวางแผนในการต่อสู้เพื่อทําภารกิจอะไรบางอย่างในการต่อต้านพวกเฟรดาแต่จะมีเหลือรับที่ทหารทางฝั่งเฟรดานั้นจะยอมพวกเขาคือที่หนึ่งในเมืองนี้ก็เลยมีการวางกองกาลังรับในการต่อต้านพวกฝ่ายฝ่ายกันอย่างหนักมันก็เลยทําให้เมียของพระเอกในตอนนี้พลอยโดนลุกลงไปด้วยครับโดนกล่าวหาว่าเป็นพวกของฝ่ายฝ่ายหรือเปล่า ซึ่งนางเอกก็พยายามจะอธิบายแล้วนะครับว่าเธอไม่ใช่พวกนั้นเธอเป็นเพียงแค่พลเมืองนี้ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจนสุดท้ายแล้วเธอก็รอดมาได้แต่ภาร,รกิจของโจพระเอกของเรื่องสิครับที่เขาในตอนนี้ต้องการหาแบตเตอรี่แล้วก็รถยนต์เพื่อออกไปตามหาน้องชายก็ยังคงไม่สำเร็จเลยก่อนที่ภาพเราจะตัดไปที่หญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกล่ามโซ่อยู่เธอในตอนนี้ครับถูกกักขังโดยพวกฟลายฟลายและได้มีการจับตัวเธอมาขังไว้ที่นี่มาค่อนข้างนานมากแล้ว เพื่อต้องการทําภารกิจอะไรบางอย่างแต่กลุ่มฟลายครับกลับไปทําร้ายเธอคนนี้แต่อย่างใดและต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าเด็กหญิงคนนี้เนี่ยพฤติกรรมค่อนข้างแสบพอสมควรครับปากหมาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนี่ขนาดเธอยังอายุไม่เยอะนะเนี่ยในขณะที่ทางฝั่งของโจในตอนนี้ครับได้มารัดคิวในการใช้โทรศัพท์เพื่อรอสายการติดต่อกลับมาจากทอมมี่โดยการถามคนในซอยที่รับส่งข้อความรับว่ามีข้อความจากทอมมี่ส่งกลับมาที่นี่บ้างหรือเปล่า เพราะว่นนี้รับก็ผ่านไปถึง3อาทิตย์เต็มๆแล้วพระเอกนั้นยังไม่ได้รับข้อความตอบกลับมาจากน้องชายเลยก็เลยทําให้เขาต้องการอยากจะรู้ครับถึงสถานที่ล่าสุดที่ทอมมี่นั้นอยู่ที่อาจจะติดต่อเขาได้เพราะว่าโจในตอนนี้จะไม่รอการติดต่อกลับมาของน้องชายแล้วแหละเขาตั้งใจครับจะออกไปตามหาน้องชายด้วยตัวเองซึ่งเจ้าของร้านโทรศัพท์รับก็บอกไปตามตรงว่ามันใช่ความคิดที่ดีแล้วจริงๆหรอเพราะอย่าลืมนะครับว่าข้างนอกนั้นมีทั้งการป้นการจับตัวไปเป็นทาสและเชื้อโรคต่างๆอีกมากมาย มันไม่น่าจะคุ้มเสี่ยงหรือเปล่าแต่ทว่าโจกลับไม่สนใจรับเขายืนยันคําเดิมว่าจะไปให้ได้แล้วพอตัวพระเอกรับได้กลับมาถึงที่บ้านแฟนของเขารับก็ได้บอกว่าแบตเตอรี่ครับที่เธอได้รับผิดชอบให้ไปเอากลับมาเนี่ยได้ถูกคนกลุ่มหนึ่งรับหักหลังและชิงแบตเตอรี่นั้นไปขายต่อมันก็เลยบีบให้พระเอกไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องสืบเรื่องนี้อย่างจริงจังรับเพราะว่าแบตเตอรี่นั้นสําคัญกับเขาเป็นอย่างมาก ในการตามหาตัวทอมมี่นั้นกลับคืนบ้านเกิดในขณะที่ทางฝั่งของกลุ่ม Fly f ลายฟลายกำลังคุยกันถึงภารกิจรับเีอบอกเธอเองก็ไม่เข้าใจว่าทำกันไปทําไมมีการวางระเบิดให้กับพวกเฟด้ารับมาถึง2สัปดาห์แล้วแถมยังมีการขังหญิงปิศนาไว้ในห้องขังอีกตั้งหาก ว่าแต่พวกเขาเหล่านี้ทํามันไปเพื่ออะไรกันแน่ซึ่งหัวหน้ารับก็ตอบไปเพียงแค่ว่าเธอในตอนนี้รับกำลังทําสงครามกับพวกพเผด็จการทหารในการกอบกู้ประชาธิปไตยกลับคืนมาหากว่าไฟาฟลายชนะเฟรดาแล้วทุกอย่างรับจะเปลี่ยนไปตลอดกันในขณะที่ทางฝั่งของพระเอกของเราในตอนนี้ กับภรรยาของเขาเนี่ยก็ตามสืบจนเจอแล้วนะครับว่าคนที่หักหลังเอาแบตเตอรี่ของเขาไปเนี่ยมันกบดานอยู่ที่ไหนกันแน่พระเอกในตอนนั้นก็ไม่รอชาร้าจิกรับรีบออกไปตามหาแบตเตอรี่ของเขากลับคืนมาในทันทีจนสุดท้ายแล้วครับพวกขอทั้งกูได้พบว่าแบตเตอรี่ที่ว่านั้นมันได้หมดสภาพไปนานแล้วและไอ้กลุ่มคนที่ขโมยของพวกเขามาเนี่ย ก็โดนเก็บจนเดียงหวครับเพราะรันเจอซ่าเอาแบตเตอรี่หมดอายุมาขายต่อก็เลยถูกเก็บไปเป็นธรรมดาและคนที่เก็บพวกเขาก็ไม่ใช่ใกลที่ไหนเป็นพวกของไฟลฟลายนั่นเองครับที่ในตอนนี้พวกเขานั้นมีความต้องการจะพาหญิงปิศาครับออกไปจากเมืองนี้เพื่อภารกิจอะไรบางอย่างและเมื่อพระเอกได้เข้ามาเจอเข้ากับหัวหน้ากลุ่มฟลฟลายผลก็ปรากฏว่าทั้งคู่ครับรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเธอนั้นมีชื่อว่ามอลินก่อนที่โจรับจะเปิดประเด็นถามกับเธอไปว่ามอลินต้องการเอาแบตเตอรี่ที่ว่านั้นไปทําอะไรกันแน่ จำเป็นต้องใช้มันมากขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งมอลินก็บอกไปตามตรงรับว่าเธอจําเป็นต้องใช้มันมากกว่านายก็แล้วกันซึ่งสิ่งที่พระเอกต้องการในตอนนี้ครับคือรถกลับแบตเตอรี่มอลินก็เลยเสนอให้กับพระเอกได้ฟังว่ามีคนรับที่สามารถให้รถกับแบตเตอรี่ของพระเอกได้ แต่มีข้อแลกเปลี่ยนพระเอกรับจะต้องสารต่อภารกิจให้กับเธอโดยการพาตัวหญิงคนนี้รับไปส่งในอีกสถานที่หนึ่งนอกเมืองแห่งนี้ซึ่งถ้าตัวของพระเอกทำได้ที่จุดหมายปลายทางรับพวกเขามีทุกอย่างที่พระเอกนั้นต้องการไม่ว่าจะแบตเตอรี่หรือว่ารถจนเองก็ตามพอถึงตอนนั้นรับพระเอกก็สามารถใช้มันในการออกตามหาทอมมี่น้องชายของตัเองได้ ซึ่งเมื่อพระเอกมาปรึกษากับภรรยาดูแล้วเนี่ยข้อเสนอที่ว่ารับมันดูค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรเพราะในไหนแล้วพวกเขาก็ต้องการจะออกไปจากเมืองแห่งนี้แล้วการที่จะพาหญิงคนนึงไปด้วยเด็กก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากสักเท่าไหร่แถมจะให้พวกเขาในตอนนี้มาสรรหาแบตเตอรี่กับรถยนต์คันใหม่นี่ก็คงจะช้าเกินไปด้วยทอมมี่รับอาจจะอยู่ไม่ถึงตอนนั้นนี่ก็เลยบีบให้พระเอกจำต้องรับภารกิจนี้อย่างไม่มีทางเลือกจนกระทั่งตกดึกของคืนนั้นครับเวลากลางคืนรับเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจะออกไปจากเมืองแห่งนี้เพราะว่าใช้ความมืด ในการปกปิดตัวตน แต่อย่าลืมนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยพวกทหารของเฟรดาก็มีการออกลาตระเวนเช่นกันหากมีทหารไหนที่พบเห็นผู้คนครับเดินเล่นอยู่บนถนนหรือว่านอกเมืองเองก็ตามคนคนนั้นครับจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกกำจัดในทันทีนี่ก็เลยบีบให้พระเอกกับนางเอกรับจำต้องพาเด็กหญิงคนนี้ออกจากเมืองโดยเส้นทางลับรับ,รบที่พวกเขานั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีและต่อให้พวกเขาทั้งคู่ครับจะเก่งมากแค่ไหนแต่ย่างไรรับมันก็มีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้จนในที่สุดแล้วพวกเขาทั้ง3คนในตอนนี้ก็ออกมานอกเขตก ำแพงเมืองได้สำเร็จแต่ก็ไม่ไวายวรับตันมาเจอเข้ากับทหารนายหนึ่งที่เป็นเส้นสายของพระเอกแบบพอดีที่นอกเมืองนี่ก็เลยบีบให้ทหารนายนั้นครับไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องเข,ข้าควบคุมตัวพระเอกนางเอกแล้วก็เด็กหญิงคนนั้นเอาไว้ก่อนตามมาตรการที่เขาได้รับภารกิจมาแล้วก็ได้บอกกับพระเอกไปอีกด้วยว่าฉันบอกแกว่าไงนะโจอย่าออกมานอกเมืองในสองสวันนี้ไม่งั้นแล้วนาจะโดนจับซึ่งพระเอกรับก็พยายามจะเจราจา จะให้สวยต่างๆมากมายครับหากว่าปล่อยเขาไปในตอนนี้แต่ทหารนายนายรับก็ไม่กล้าเอาหน้าที่การงานของตนนั้นมาเสี่ยงเช่นกันต่อให้ผลตอบแทนนั้นจะสูงลิบลิ่วเขาก็ไม่ยอมรับและพร้อมจะดําเนินคดตีตามกฎหมายซึ่งก่อนจะควบคุมตัวของพระเอกแล้วก็นางเอกไปเนี่ยตัวทหารนายนี้ก็ไม่ลืมนะครับจะใช้เครื่องมือในการตรวจวัดเชื้อในร่างกายของทั้ง3คนนี้ก่อนจะพาตัวเข้าเมืองไปซึ่งพระเอกก็ใช้โอกาสจังหวะนี้นี่แหละในการสวนกลับทหารานายนายรับจนเดียงขาดที่ และนางเอกก็ได้พบว่าผลการตรวจเลือดของเด็กหญิงปีศาเมื่อสักครู่รับผลออกมาเป็นโพซิทีฟหรือว่าติดเชื้อนั่นเองมันก็เลยทําให้เธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากว่าเธอจะกลายร่างมากัดพวกเราตอนไหนวะนี่แต่เด็กหญิงรับก็ได้บอกกับพวกเขาทั้งคู่ไปตามตรงว่า ตัวเธอรับเคยถูกกัดและก็ติดเชื้อมานานมากกว่า3อาทิตย์แล้วยังไม่ได้กลายร่างกายเป็นพวกมันเลยเพราะปกติกรับคนที่ถูกกัดจะต้องกลายร่างใน1วันแต่ว่าเธอนี่มีภูมิคุ้มกันอะไรพิเศษในร่างกายเลยไม่สามารถแปลสภาพกลายเป็นพวกมันได้และเมื่อพระเอกกับนางเอกรู้แบบนั้นนี่ไม่ใช่เวลามาเถียงกันในตอนนี้แล้วพวกเขาทั้งคู่รับมีงานย้ยสารต่อให้ทําให้เสร็จโดยการพาตัวเธอรับไปส่งให้กับคนกลุ่มหนึ่งให้ได้ เพื่อแลกกับรถและก็แบตเตอรี่ในการตามหาตัวทอมมี่กลับมาเทวชตากรรมรับของคนกลุ่มนี้ทั้ง3คนนั้นจะมีจุดจบลงอย่างไรพระเอกจ,จะสามารถตามหาตัวน้องชายกลับมาได้หรือเปล่า ส่วนความลับรับของเด็กหญิงปิศนาคนนี้เธอมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคพวกนี้ได้อย่างไรใครที่อยากรู้คำตอบคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อในเดลลาซอปอีพีต่อไปครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในอีพีนี้ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็ไม่พ้นเรื่องของภารกิจสําคัญของกลุ่มไฟไฟครับที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตของมวลมนุษยชาติไปตลอดกานคือพวกเขาครับเหมือนจะค้นพบคนที่มีภูมิต้านทาน ต่อเชื้อโรคร้ายปิศนานี้แล้วซึ่งก็คือตัวของเด็กหญิงปิศาคนนั้นนั่นแหละที่มีชื่อว่าอเลีที่เธอรับได้ถูกผู้ติดเชื้อนั้นกัดเข้าไปที่แขนอย่างจังเมื่อ3อาทิตย์ก่อนแต่ผลมันกลับกลายเป็นว่าเธอมีเชื้ออยู่ในร่างกายจริงรับแต่กลับไม่แสดงผลออกมากลายเป็นผู้ติดเชือ้อซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆับคือเธอมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคนั่นแหละ แต่คำถามคือจะสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากเลือดของเธอได้บ้างนี่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญครับในการไขความลับของยายรักษาโรคนี้ก็ได้โรคที่เปลี่ยนให้คนทั้ง99%ของคนบนโลกนั้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดดูดกินเลือดหรือถ้าเราจะเรียกพวกเขาว่าซอมบี้ก็คงไม่เกินความจริงนักซึ่งภารกิจของพระเอกครับคือพาตัวเธอไปส่งให้กับคนกลุ่มหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะพยายามในการตามหายายรักษาอยู่ก็ได้และถ้าพวกเขาได้ตัวของอาลลี่ไปแล้วละก็อนา,าคตที่สดใสของโลกใบนี้ครับอาจจะยังพอมีลุ้นกัน อยู่บ้างในขณะเดียวกันรับชะตาการรมของทอมมี่ที่ปกติแล้วจะติดต่อกลับมาหาพระเอกทุกรอบนี่ครั้งนี้ครับเขากับหายตัวไปอย่างปิศนาคําถามที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ครับที่พระเอกต้องการจะรู้คือเกิดอะไรขึ้นกับทอมมี่กันแน่และเขาในตอนนี้รับเดี่ยงไปแล้วหรือยังนี่ก็เลยบีบให้โจไม่มีทางเลือกครับต้องการจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อตามหาตัวน้องชายกลับมาให้ได้คือพระเอกปล่อยให้เรื่องของทอมมี่เงียบต่อไปแบบนี้เป็นไปได้สูงรับว่าทอมมี่อาจจะไม่รอดก็ได้ ที่เด้กไรเราฟังสรุปในเรื่องตอนต่อไปจากพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราเอาไว้ด้วย เมื่อใดก็ตามครับที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อนๆได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยกดซับสไครป์กันไว้ได้เลยครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับแอดมินและก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกําลังใจอย่างมากครับให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงครับสําหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อไหนการมีโฆษณาขึ้นมาขั้นตลอดอย่าลืมยูทูปพีเมียมราคาถูกของแอดมินกันด้วยละ่ะ เพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเมื่อสมัครแล้วโฆษณาที่สุดแสนใจกวนใจจะไม่เคยปรากฏให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยส่วนใครได้เป็นสายฟังเพลงรับชอบทําจอเล็กปิดหน้าจอก็ทําได้ด้วยและใครที่มีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับสนใจสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ละแอดมุมบนหน้าจอครับแอดมอบร์ร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองครับประกันความปลอดภัยสําหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ